ีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะควีนอยู่กันที่งานแถลงข่าวของ SCG ค่ะซึ่งในวันนี้เป็นงานแถลงข่าวแถลงผลการดำเนินงานในปี2565ทุกคนต่างรู้กันดีค่ะว่าในช่วงนี้เนี่ยวิกฤตของ SCG นะคะได้เจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตในครั้งที่ผ่านมานะคะก็คือวิกฤตของโควิด19ได้ผ่านมาอย่างโดยดีแล้วนะคะแต่ในครั้งนี้ก็เจอวิกฤตพลังงานเข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชมในครั้งนี้เขาจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะรวมถึงในวันนี้มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Green Product อีกด้วยนะคะจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างวันนี้ติดตามชมกันได้เลยค่ะส่วนในไตรมาสที่4เองเนี่ยกำไรของทั้งกลุ่มเนี่ยอยู่157ล้านบาทก็ถือว่าต่ำลงมากนะฮะเนื่องจากผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของต้นทุนพลังงานที่ขึ้นสูงตลอดจนวิกฤตในเรื่องของปิโตรเคมีคอลไซเคิลเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต่ำสุดตลอดจนในแง่ของความต้องการสินค้านะฮะจากประเทศจีนเองเนี่ยซึ่งประเทศจีนในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาเนี่ยยังใช้นโยบายเรื่องของซีโร่โควิดอยู่ซึ่ง SCG เองเนี่ยพยายามที่จะรับมือกับวิกฤตด้วยการใช้ความรวดเร็วในการทำงานทั้งเรื่องของการที่ลดต้นทุนเพิ่มผลิตสินค้าที่เป็นพวกกรีนตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงฐานะทางการเงินของ SCG อย่างตลอดพลังงานทดแทนที่เอาดิจิทัลมาใช้ทำให้เป็นสมาร์ทกริดหรือเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในบ้านพักที่อยู่อาศัยติดไปกับหลังคาตรงนี้ตลอดจนสินค้าของเคมีคอลในเรื่องของกรีนโพลิเมอร์หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นแพคเกจิ้งที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มนำเอาเรื่องของนาโนเซลลูโลสเข้ามาใช้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหลายๆอย่างที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เพื่อที่ให้ SCG เองเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้คิดว่าเราสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างดีที่สุดครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตของ SCG ในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการดูที่ฐานการเงินนะคะต้องมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยออกไปด้วยรวมถึงมุ่งประเด็นของพลังงานกรีนนะคะหรือว่าพลังงานสะอาดมาดูกันค่ะว่า SCG ในปีนี้จะมีการเพิ่มกำไรนะคะหรือว่ายอดขายจากการที่มีพลังงานกรีนเนี่ยได้อย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมต้องรอติดตามค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่ Marketeer มอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครและสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรา Marketeer TV ค่ะ